อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นเมนูที่จะบอกว่าเป็นคุกกี้ก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นเค้กก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นมัฟฟินก็ไม่ใช่แต่ว่าอร่อยแบบใช่แน่ๆเพราะว่าชื่อเมนูของเราเนี่ยมีชื่อว่าครัมเค้กมัฟฟินท็อปส์หรือชื่อเมนูภาษาไทยนะคะคือครัมเค้กมัฟฟินนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกก็ต้องทำตัวครัมเบิลก่อนครัมเบิลเนี่ยของอาจารย์เมย์อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าหลังจากที่นานาได้กินตัวเมนูนี้แล้วเนี่ยนะคะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณใส่ครัมเบิลแบบโหลดๆได้เลยค่ะเพราะครัมเบิลสูตรนี้อร่อยมากอ่ะขั้นตอนการทำครัมเบิลขั้นตอนแรกของเราจะเริ่มจากการใช้น้ำตาลใส่แดงอบเชยวานิลาผงค่ะเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันใช้พายยางคนส่วนผสมจากนั้นส่วนผสมเขาจะยังไม่เกาะกันแล้วก็จะไม่กรอบค่ะถ้าคุณไม่มีส่วนผสมนี้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะค่ะสังเกตง่ายๆแถบสีเหลืองมีโลโก้ TFM แล้วก็มีโบหิมะตรงนี้จากนั้นเนี่ยง่ายๆแค่นี้เลยค่ะอันนี้คือสำหรับท็อปนะไม่ซีเรียสนะก็เป็นเม็ดๆแต่ต้องไม่มีแป้งขาวๆนะอร่อยแบบหยุดกินไม่ได้อะจริงๆครัมเบิลสูตรเนี้ยพักไว้ก่อนนะเป็นเม็ดได้แต่ห้ามมีแป้งขาวอ่ะมัฟฟินของเราอุ๊ยเดี๋ยวๆๆปกติมัฟฟินจะต้องแบบหนาๆค่ะแต่มัมมี่จะเล่าให้ฟังว่าเขามีสตอรี่ขึ้นมาว่าคนที่ชอบกินมัฟฟินไม่ได้ชอบกินมัฟฟินทั้งลูกอ๋อใช่ใช่เราเป็นจะกินแค่ผิวกินแค่ห้องบนอะถึงเขาต้องสร้างขนมตัวนี้ออกมามัฟฟินท็อปมัฟฟินท็อปอ๋อคืออย่างเราที่ชอบกินแต่หน้ามัฟฟินกรอบๆก็คือใช่Oh. มัฟฟินน้อยน้อยหลังจากนี้เราจะหมดปัญหาว่าการกินผิวแล้วก็เหลือแป้งให้แม่ก็นี่คือเขาแก้ปัญหาไม่ใช่เราคนอื่น ที่เหมือนเราอ๋อที่ต้องโดน กินที่ต้องโดนกินไส้มัฟฟินจนรู้สึกว่าฉันต้องแก้ปัญหาแล้วล่ะใช่เราทำยังไงกันบ้างคะโอเคเอาน้ำตาลโยเกิร์ตไข่เนยกับนมน้ำตาลใส่แดงนะคะโยเกิร์ตค่ะไข่ไก่ทั้งฟองนะคะเนยสดละลายนมสดรสจืดนะคนให้เข้ากันเลยโอ้ง่ายเราชอบสูตรแบบนี้มากเลยไม่ต้องใช้เครื่องตีคนใส่แป้งก่อนถึงจะใส่ผงฟูใส่เกลือใส่วานิลาวันนี้ใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะค่ะผงฟูนะคะวานิลาผงและเบกกิ้งโซดาค่ะจากนั้นเราใช้ตะกร้อมือค่ะตะกร้อมือนะหมุนกะละมังคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเนียนอันนี้เราก็ชอบมากเหมือนกันเคยมีใครที่เป็นนักเรียนเรียนเสร็จแล้วหมุนหมุนอยู่กะละมังลอยออกไปไหมไม่มีเธอคนเดียวไม่มีใครทำอย่างนั้นเลยเหรอใช่ไม่มีใครจะทำช่วงนี้กินเจอยู่นะไม่ได้ว่าเธอแค่บอกว่าไม่มีใครทำเทศกาลของการกินเจนะค่ะก็เวลาหมุนอ่างที่เขาบอกเนี่ยนะคะคุณเอามือล็อกไว้หน่อยนึงเดี๋ยวคุณจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบที่เรานำเสนอไปเราสมมุติเฉยๆเรื่องนั้นอะไม่เกิดขึ้นจริงว้าวนำตัวมัฟฟินของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในพิมพ์อย่างที่เขาบอกเลยค่ะคอนเซปต์ของเขาคือจะมีแค่ท็อปของมัฟฟินคือมัฟฟินท็อปแฮปปี้เลยอ่ะมันเป็นวินวินโซลูชั่นจริงๆคือ
คนที่ชอบกินมัฟฟินก็คือจะรู้ว่าส่วนที่อร่อยที่สุดเราเนี่ยนะใช่อร่อยที่สุดของมัฟฟินอยู่ที่ข้างบนคนเนื้อของเขาจะกรอบจากการโดนไฟเป็นเจอท็อปปิ้งด้วยเออแล้วเนื้อข้างในของมัฟฟินส่วนมากอะเนื้อจะหยาบหยาบเราก็จะรู้สึกว่าต้องกั้นใจแต่พอเจอเมนูแบบนี้เข้าไปนี่หยุดไม่ได้อะคุณแล้วครัมเบิลสูตรนี้ดีมาก ก่อนที่จะใส่นะน็อกบับเบิ้ลเขาออกมาให้เขาเสมออีกได้อีกเหรออ่าดีใจจังโอเคนี่ใส่เกรงใจนะตอนแรกอ่ะโอเคพอโหนี่ไม่เขาไม่สร้างพิมพ์นี้เขาเรียกมัฟฟินท็อปเขาหัวเราะแบบสะใจว่าแบบฉันมีตัวช่วยแล้วจากนั้นนะคะตักครัมเบิ้ลของเราเนี่ยนะคะใส่แบบเน้นๆลงไปเลยค่ะคุณใส่แบบไม่ให้เหลือพื้นที่ว่างอ่ะแบบนี้สูงนิดนึงก็ได้นะไม่ว่าเลยแต่อย่าล้นมากเพราะมันเดี๋ยวมาแกะออกมายากอ๋อเขาจะเริ่มมีข้อแม้แล้วนะเมื่อกี้บอกให้เราใส่สูงๆแล้ว แล้วคุณจะรู้ว่าครัมเบิ้ลเนี่ยใส่แบบหนำๆอร่อยแค่ไหนนอกจากครัมเบิ้ลแล้วก็ยังใส่ผลไม้สดได้นะใส่ถั่วใส่ถั่วบลูเบอร์รี่เออกล้วยใช่โอ้กล้วยหอมนี่คืออร่อยมากอย่าล้นออกมาอ่ะนิดหน่อยนะธรรมชาติอันนี้ไม่ได้นะต้องกลมๆอย่างนี้นะนี่ไม่เดี๋ยวมาแกะยากไม่สวยขนาดมีแค่ท็อปอะครัมเบิ้ลยังล้นขนาดเนี้ยสูตรนี้เป็นสูตรที่บอกคุณเลยว่าทำง่ายไม่ต้องมีเครื่องตีมีแค่เตาอบแล้วที่สำคัญขอบข้างนอกของมัฟฟินกรอบๆแล้วก็เพิ่มสัมผัสของครัมเบิ้ลเข้าไปเป็นสูตรที่อยากให้คุณเอาไปลองทำเถอะเพราะว่าทำกินก็อร่อยมากๆจนคุณรู้สึกว่าอยากแบ่งปันไปจนถึงขายได้เลยเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะมีให้คุณผู้ชมแบบจัดเต็มทุกสัปดาห์เลยกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้านะครับเทดดี้มีเมนูอร่อยอร่อยอย่างมะม่วงปั่นส้มโอสาคูมาฝากกันนะครับอร่อยอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากมาฝากคุณผู้ชมนะครับแถมขายดีด้วยนะกับเค้กกล้วยหอมคอนเฟรตแล้ววันนี้มาเบิ้ลของเราเนี่ยเป็นมาเบิ้ลยังไงเหรอมาเบิ้ลไอ้สีม่วงกับขาว